มาช่วยกับแดดดีหมดใจเลยที่ไปโบรักจริงไม่ได้หลอกแค่อยากจะคอยผู้ช่วยฝันเอาเงินในบัญชีไม่พอใช้ขอโอนให้ฝันหน่อยได้ไหมเลยอยากได้รถคันใหม่นะคะนะคะน้องฟ้ารักเราฟ้าสั่งอะไรหรือยังแหนรู้จะจังสั่งที่หนูชอบแปซ่าปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบอเมริกาเศษเชฟเบิร์ชันดีเชฟกอร์ดอนยำซี่จากที่ทีสิ่งที่หนูชอบแต่มีสิ่งที่หนูอยากขอพ่อถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์แล้วนี่ก็เป็นเสียงสดครั้งแรกจากเอิร์กชาริสาค่ะแต่ใกล้เธอจริงๆก็แค่ตอนที่ฝันและแปลทุกครั้งก็มีแค่เธอแค่เธอเท่านั้นมันช่างเกินไปที่จะรู้จักไม่กล้าสบตาเดี๋ยวกลัวหลักหลับจริงๆแล้วฉันชอบเธออยู่นะโอเคเอ้ยว้าวกระดาษอ่ะเออจะโดนล้างตัดไม่เคยหนูงงว่าพี่อยู่นี่ให้มันยอมออกรายการได้ไงเฮ้ยมีเคเออสวัสดีว้าวในที่สุดก็มาจนได้ขอบอกพี่รอคอยวันนี้มากเพราะว่าหนูก็ตื่นเต้นเพราะว่าหนูไม่เคยร้องเพลงที่ไหนเลยฮะใช่ใช่จริงเหรอแบบร้องเพลงจริงจังอะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นได้ยินอะไรอย่างเงี้ยอ้าวก็เห็นออกตามคอนเทนต์นู่นนี่นั่นรายการอะไรอย่างเงี้ยยังเลยยังจริงเหรอใช่นี่อันแรกเลยป่ะจริงเหรอด้วยกันด้วยโอ้ my god จริงจะบอกว่าพี่อ่ะฟังเพลงพ่อต้องเตรียมตัวใช่ป่ะแบบมาหลายอาทิตย์มากแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนปีใหม่ที่ผ่านมาพี่อาจจะไม่ได้แบบติดตามกระแสวงการเพลงพี่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆแล้วพี่ก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในทั้งเอิร์กแล้วก็มิกมากเพราะว่าขอบคุณพวกคุณได้ทำลายกำแพงหลายสิ่งหลายอย่างของวงการเพลงกับการเป็นตัวเรากับแนวเพลงกับทุกๆอย่างเมื่อก่อนแบบเราคิดว่าทำเพลงก็คงมีแค่แบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเราฟังที่ดูที่หวีฟังอะไรเงี้ยแต่พอเพลงออกไปเหมือนกันว่าเออทุกคนฟังหมดเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงอะไรฟังกันหมดแล้วรู้สึกว่าเออนี่แหละเพลงมันไม่มีอ๋อและอีกอย่างนึงที่พวกเราชอบมากที่สุดเลยผู้ชายขอถ่ายรูปใช่เพราะเมื่อก่อนจะมีแบบแค่กลุ่ม LGBT ที่แบบว่ารู้จักพวกเราใช่ไหมคะแต่พอแบบพอเราทำเพลงแล้วเพลงเรามันแบบมีคนฟังเยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นแบบผู้ชายรู้จักเราเยอะแล้วก็มีแฟนๆผู้ชายเยอะขึ้นด้วยใช่จากเพลงของเราใช่ค่ะคุณบอกไงว่าเพลงมันล้ำเส้นไปแล้วมันไม่มีพรมแดนต่อไปแล้วพี่ไม่ได้มองว่ามันเป็นเพลงของ LGBTQ หรืออะไรที่มันก็เป็นเพลงของทุกคนแหละใช่ป่ะใช่เข้าเพลงเลยดีกว่าเงินทองมันเป็นของนอกกายดวงใจนี่บอกให้ป่าป่าหนูไม่ดื้อแล้วก็ไม่งองแงนะคะแต่บางทีก็มีเรื่องวุ่นวายจริงๆไม่กุญแจป่าป่าแต่ตอนนี้เนี่ยเดือดร้อนจริงๆนะคะถึงแม้ว่าป้าจะแก่แต่แบบนี้น่ารักจะตายออนทั้งวันยังแวะมาดาร์ลิงมาช่วยกับแดดดีหมดใจเลยที่ไปพบรักจริงไม่ได้หลอกแค่อยากจะคอยผู้ชายฝันเอาเงินในบัญชีไม่พอใช้ขอโอนให้ฝันหน่อยได้ไหมแต่อยากได้รถคันใหม่นะคะนะคะน้องฟ้ารักมาช่วยกับแดดดีหมดใจเลยที่ไปพบจริงไม่ได้หลอกแค่อยากให้คอยพอช่วยฟ้าหน่อยกระเป๋าดีๆต้องมีใช้พอซื้อให้ฟ้าหน่อยได้ไหมและอยากได้คอนโดใหม่ในแค่นาคาน้ำฟ้ารักพ่อนานาไม่ darling ooh no 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 นานาไม่ darling ooh ฟ้าสั่งอะไรหรือยังแหนรู้จะจังสั่งที่หนูชอบแปซ่าปลาช่อนตัวใหญ่ต้มยำน้ำใสหนูชอบชอบอเมริกาเศษเชฟเทเบิลชันดีเชฟกอร์ดอนยำซี่จากที่ทีสิ่งที่หนูชอบแต่มีสิ่งที่หนูอยากขอพ่อถ้าฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องได้เป็นแอร์และในหัวใจให้ด้วยทั้งกายอยากขอบคุณฟ้าที่น้ำฟ้ามาเจอพ่อคนที่แสนดีคือพ่อคนนี้จะเป็นแดงดีนานาไม่ darling no 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 นานาและ darling อย่าแค่นั้นแค่น้ำฟ้ารักเรานานาไม่ darling no 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 นานาและ darling อย่าแค่นั้นแค่น้ำฟ้ารักเรา
อดกับวูดี้ไม่ร้องเพลงนี้ไม่ได้ขอบอกโอ้โหเพลงนี้แต่งยากไหมไม่ยากนะคะง่ายเลยใช่ค่ะจริงมันคิดอะไรตอนที่แต่งอะไรหนูชอบฟังของแม่พึ่งพุ่มพวงเออก็เขาก็จะมีเพลงเกี่ยวที่แบบร้องให้กับแบบป๊าป๋ากับเสียอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูมีความรู้สึกว่าทำไมยุคนี้ไม่มีแบบว่าเพลงที่แต่งมาเพื่อแบบนักร้องกลางคืนหรือใครที่แบบสามารถอ้อนแบบลูกค้าหรือแขกเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยอิงมาจากฟ้ารักพ่อถ้าสมมติว่าจะพูดถึงป่าสมัยนี้มันเชยแล้วไม่มีใครเรียกป่าแล้วจะเรียกว่าพ่อค่ะดาดี้ค่ะคิดว่าเขามีกิฟต์พรสวรรค์ไหมหนูคิดว่ามีเนาะแบบ 100% พี่ว่าแบบมันมากกว่าที่แบบเราเห็นมิกก่อนหน้าเนี่ยพี่ว่าเขามีสิ่งนี้ออกมาแล้วมันใช่หรือไม่คิดว่ามันมีพรสวรรค์เรื่องเพลงปะไม่นะพี่บดีเพราะว่ามันยังไม่ได้แต่งเพลงอ่ะแต่แปลงเพลงอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ก็คือแปลงเพลงชาวบ้านใช่แปลงเพลงชาวบ้านหรือแต่งกลอนให้กลอนมันเกิดเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับฝึกมาในตัวใช่หนูคิดว่ามันก็เป็นการฝึกมาในตัวตั้งแต่เด็กวิธีการแต่งเพลงมันคือยังไงพี่อยากรู้มันมาเองพี่บุดี้หรอมันเหมือนแบบสูตรยาผีบอกอะไรอย่างเงี้ยเลยนั่งๆแล้วมันก็รู้สึกได้แบบฟิลเลยเวลาหนูนั่งรถขนาดหนูแบบสมมติว่าหนูเคยไปกินหมูกระทะกับเอิร์กระหว่างที่หนูนั่งมอเตอร์ไซค์อยู่เงี้ยพอได้เพลงปุ๊บหนูก็จะรีบเล่าให้เอิร์กฟังว่าแกฉันได้เพลงแบบนี้แบบนี้เป็นแกว่าเลิศไหมอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนโอเคเราก็จะพิมพ์ไว้แล้วก็วอยเก็บไว้วอยเมโลดี้เก็บไว้คือเขาถ้าเขาคิดได้เดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นเป็นพิเศษแล้วก็จะอัดไว้เลยแล้วก็ให้ลองฟังว่านี่แม่ได้ท่อนนี้มาคือมันก็จะเป็นท่อนหนึ่งของเพลงอะไรเงี้ยหนูก็ตื่นเต้นไปด้วยนะเพราะคนเรามันไม่สามารถทำได้นั่งมอเตอร์ไซค์อยู่ดีพี่บูดี้แล้วมันเป็นเวลาตีสองนั่งมอเตอร์ไซค์ตอนตีสองไปเที่ยวกันมาแล้วเราไปกินหมูกระทะต่อแล้วเราก็แยกกันนั่งหนูมาถึงก่อนหนูก็ยืนรอเขาลงรถมาเขายิ้มเลยว้ายแม่เมื่อกี้นั่งรถมาลมมันพัดได้เพลงนี้มาหนูก็เลยงงว่าคนเราลมพัดก็ได้เพลงแล้วหรอเออก็เลยงงเอาล่ะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงที่ใช้คำว่าทุกคนได้ยินจนคุ้นหูในปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นเสียงสดครั้งแรกจากเอิร์กชริสาค่ะมาฉันนี้มันไม่มีตรงไหนเธอจึงหายจากกันแป๊บหนึ่งที่เธอเคยบอกฉันจนวันนั้นก็ยังไม่อ่านนานป่านนี้เธอจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าเธอบอกแป๊บสุดท้ายก็กลายเป็นว่างเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไอ้ที่เขาทำฉันนานก็ทำแต่ทำแล้วไม่เคยสมหวังเรือเป็นพาพื้นดวงหรือเปล่าหรือเป็นที่ราศีของดาวเลยทำให้ฉันต้องเหงาอย่างนี้อยู่ใช่ไหมก็แค่ต้องการให้ใครมาคอยช่วยดูแลความเหงาหรือเป็นเพราะเราเกิดมาในยืนประจำคนโสดอยู่ใช่ไหมหรือเป็นเพราะเรื่องทุกข์มีหรือเปล่าต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่หรือเปล่าขอแค่ให้ฉันมีคนมารักหน่อยได้ไหมไม่โสดอีกแล้วได้เปล่าเพลงฟังแล้วมันแบบมันอิ่มอกอิ่มใจเนาะเป็นเพลงของคนเหงาใช่คือเหงาแต่ว่าหนูชอบที่เพลงมันตรงโจทย์คือเหงาแต่ว่าห้ามโทษตัวเองคือโสดได้บางคนเนี่ยโสดแล้วอุ๊ยเป็นเพราะฉันไม่ดีหรือเปล่าฉันยังไม่สวยฉันไม่เป๊ะแต่ว่าเพลงนี้มันกลายเป็นว่าโสดนะแต่ไม่ใช่ฉันผิดฉันสวยมากแล้วก็แต่มันเป็นที่ดวงหรือเปล่าเบอร์เราอาจจะไม่เข้ากับตัวเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยมีอะไรเกี่ยวกับเพลงของมิกที่คนยังไม่รู้มาก่อนไหมเกี่ยวกับการแต่งอันนี้จะบอกว่ามีหลายคนรู้แล้วแต่ยังไม่ค่อยมีเล่าละเอียดลึกที่ไหนอย่างเพลงที่หนูกำลังจะแบบจากโลกนี้ไปแล้วหนูแต่งขึ้นมาแต่ไม่สบายตอนนั้นเป็นอะไรนะหนูเป็นตับอักเสบค่ะใช่ค่ะแบบตับมันจะวายละโอเคแล้วคุณหมอเขาแจ้งว่าแบบถ้าหลับก็คือหลับไปเลยนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็แบบเพื่อนเขามาเยี่ยมก่อนออกจากห้องไปมันเป็นภาพที่มีความสุขมากเพราะว่าเพื่อนเขาก็มาเล่นสนุกตลกอะไรแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราก็คงไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยหรอใช่แต่หนูไม่ได้เศร้าเลยนะหนูเป็นคนหนูเป็นคนไม่กลัวตายแต่กลัวป่วยอ๋อหรอกลัวเจ็บอ่ะอ่าใช่แต่ไม่แต่ตอนนั้นมันทำใจไงว่าฉันจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วฉันสิ่งที่ฉันเป็นฉันมันจะไปแล้วเราคิดยังไงอ่ะคือเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นเนี่ยหนูแค่มีความรู้สึกว่ามันก็แค่หลับอ่ะแล้วก็ไม่รู้เรื่องหนูเลยไม่กลัวไงครับพี่บูดี้โอเคหนูแค่มีความรู้สึกว่าหนูถามคุณหมอเลยว่าถ้าสมมติว่าตับวายอ่ะมันจะเป็นลักษณะไงคุณหมอบอกก็อาจจะหลับไปเลยหนูก็บอกเอ้าไม่เจ็บนี่เพราะความรู้สึกตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยโอเคหนูก็เลยไม่มีความกลัวอะไรแต่หนูอ่ะพอเพื่อนออกจากห้องไปแล้วมันก็เริ่มเหงาหนูก็เลยเขียนเพลงเกี่ยวกับแบบว่าถ้าไม่มีเราอ่ะอยากจะรู้ว่าเพื่อนอ่ะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครเศร้าเลยใช่แล้วก็เริ่มแบบเป็นห่วงแมวเป็นห่วงครอบครัวอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูเขียนแล้วหนูก็แบบ
แบบแต่ก็จะเสียดายนะถ้าสมมติว่าฉันตายไปโดยที่ไม่ได้ร้องเพลงนี้สุดท้ายวันต่อมาตื่นมาอุ๊ยปกติในใจก็เลยบอกว่าเออถ้าสมมติว่าหายเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำเพลงนี้ก่อนเคยสัญญาว่าจะมีแค่เราตลอดไม่เคยนึกเลยโลกแห่งความจริงช่างไร้กาดก่อนเคยเข้าใจสุขในใจมันไม่มีวันจากไม่เคยคิดเลยโลกแห่งความจริงถึงจำประหลาดเธอจะเสียใจหรือเปล่าถ้าเราไม่เจอเหมือนเก่าจะมองแล้วมันว่างเปล่าจะฉันหายไปถ้าไม่มีฉันอยากจะรู้จริงๆว่าเธอจะอยู่ได้หรือเปล่าก่อนเคยผ่านเรื่องราวที่มีความสุขและทุกข์ใจฤดูร้อนกำลังจะผ่านทุกใบไม้ต้องมีร่วงโรยและผลิไปก่อนท้องฟ้าจะสดใสจะยังตากฝนได้ไม่เพียงลำพังถ้าไม่มีฉันจะอยู่ได้ไหมร้องไห้เลยพี่ชอบจะบอกว่าพี่ชอบเพลงนี้มากแล้วพี่ก็ฟังมาหลายรอบมากเลยพี่อยากจะบอกความในใจว่าแบบมันเป็นเพลงที่พี่โดนมากเพราะมันเรานึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของเราแล้วเราก็นึกถึงครอบครัวก็อย่างที่คุณบอกเนาะมันสะท้อนให้เห็นเพราะว่าการจะไปอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ทำให้เรารีเฟล็กต์อยากจะบอกจากใจเลยว่าขอบคุณที่แต่งเพลงนี้มากเพราะว่ามันฮีลใจพี่มาก2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วบางทีพี่นั่งฟังเพลงคุณไปแล้วพี่ก็นั่งร้องไห้อยู่กันพี่ก็กูเป็นบ้าเลยวะเนี่ยแล้วพี่คิดว่าคงมีหลายคนที่เขาฟังเพลงนี้ของคุณแล้วมันเขาบอกคุณบ้างไหมว่ามันฟิลสำหรับเขาหนูพยายามอ่านคอมเมนต์แล้วก็คอมเมนต์อ่ะฟูลฟิลสำหรับหนูมากเพราะว่าหลายๆคนอ่ะไม่ว่าเรื่องราวชีวิตของเขาอ่ะมันก็จะมีทั้งจากไปด้วยจากเป็นหรือจากตายอะไรก็แล้วแต่เขามีความรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงรักที่เป็นความห่วงใยแล้วทำให้เขาแบบรู้สึกว่ามันแบบมันฟูลฟิลเขาจริงๆอะไรเงี้ยครับอะไรที่ยากที่สุดในการทำเพลงเนี่ยอะไรที่ยากที่สุดสำหรับหนูกลัวว่าสิ่งที่หนูสื่อไปแล้วคนไม่รู้สึกใช่แต่พอสิ่งที่หนูเขียนลงไปหรือพยายามถ่ายทอดออกไปแล้วคนรู้สึกอ่ะแค่นั้นเลยพี่บูดี้สำหรับหนูมันตอบโจทย์มากหนู2คนก็เลยไม่ได้แบบว่าต้องการไปร้องเพลงตามร้านเหล้าเพื่อรับเงินใครอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าสิ่งที่หนูต้องอยากจะทำจริงๆคือให้คนได้ฟังเพลงแค่นั้นเลยมันโคตรเพียวเลยตรงที่ว่าอะไรรู้ป่ะคุณไม่ได้ตั้งโจทย์มาจากการที่ฉันต้องเป็นนักร้องแต่ฉันก็ต้องแบบว่าหาเงินจากการร้องเพลงและฉันก็มีโจทย์ที่ว่าเพลงฉันต้องดังแต่ฉันอยากจะแค่ถ่ายทอดความรู้สึกจริงๆนั้นออกมาแล้วมันก็จะไม่มีแบบว่าโปรดิวเซอร์หรือใครที่จะมาคอยบอกว่าเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้แต่ว่ามันออกมาจากใจมันก็เลยกลายเป็นเพลงรีลที่มันตอบโจทย์ทุกคนเลยแต่ก็มีคนต้องติดต่อไปบ้างสิใช่ไหมให้ไปร้องที่นู่นที่นั่นแล้วเราเลือกงานยังไงอ่ะส่วนใหญ่บางหนูก็ก็ส่วนใหญ่จะรับงานตามความรู้สึกอย่างพี่วุฒิติดต่อมาอย่างเงี้ยหนูพี่พอดีไหมอยากไปเพราะว่าได้ดูรายการนี้แล้วหนูมีความรู้สึกว่ามันสบายใจอ่ะหนูเลือกทุกที่ที่มาแล้วสบายใจเพราะหนูมีความรู้สึกว่าหนูจะทำงานได้ดีกว่าหนูรู้สึกว่าที่หนูไม่ค่อยรับงานร้องเพลงอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่อยากรับนะหมายถึงว่าหนูรู้สึกว่าอาจจะมีคนอื่นที่ถ่ายทอดเพลงได้ดีที่เป็นนักร้องจริงๆดีกว่าเอาหนูไปแล้วหนูเองก็ไม่ใช่นักร้องหนูก็จะขำตัวเองด้วยมันก็จะยิ่งตลกไปกันใหญ่แต่เราร้องเพลงเศร้ามันก็จะแบบภาพมันจะไปยังไงมันจะไปทางไหนอะไรแต่คนร้องเพลงคุณไปร้องเยอะมากเลยใช่ก็เลยรู้สึกว่าให้คนอื่นเขาถ่ายทอดไปก็น่าจะดีเหมือนกันอะไรเงี้ยในการที่แบบไลฟ์ร้องกลางคืนอะไรใช่แล้วพวกหนูจะเป็นพวกประมาณแบบว่าชอบสะใจนะเวลาคนเอาเพลงเราไปร้องอะไรเงี้ยจะชอบแบบรู้สึกดีมากแต่แล้วคนมีประสบการณ์อะไรแปลกๆบนรถบ้างไหมเอาไม่ก่อนประสบการณ์ที่เป็นที่สุดของบนรถโอ้สุดแบบไหนดีครับพี่โอดีเล่าได้เพราะรายการเราก็เด็กดูเยอะเหมือนกันโอเคทีนี้ไม่มีเรื่องเล่าแล้วแปลกๆของหนูเลยนะกินข้าวบนรถฮะถ้าสมมติว่าคนกินข้าวบนรถเนี่ยจะชอบกินแบบว่าข้าวกล่องนึงหรืออะไรที่มันแบบพอกินได้เพื่อไปทำงานใช่ไหมแต่หนูจะเป็นคนชอบแบบติดกับข้าวสำรับหลายอย่างมาเคยแบบลืมตัวแบบว่านั่งรถกับแฟนอะไรเงี้ยแล้วหนูอยากกินข้าวมากแล้วให้เขาแวะที่ตลาดหนูซื้อมาเต็มเลยแล้วก็ทุกอย่างก็วางกินเลยแบบใช่กินเลยดึงเกะอะไรออกมาหนูวางเป็นกับข้าวหนูมันเป็นฟิลอีกแบบนะแต่มันต้องคอยระวังต้องคอยบอกแฟนว่าอย่าขับเร็วถ้ามีลูกระนาดหรืออะไรช่วยบอกด้วยเพราะมีน้ำแกงหก
ตอนมันหิวจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบชอบกินหลายอย่างอ่ะสำหรับหนูมันก็แปลกดีไม่รู้มีใครเคยทำไหมคือของหนูรู้สึกว่าแปลกที่สุดเลยนะคือหนูขับรถไม่เป็นตอนนั้นน่ะคือหนูมีแฟนคนนึงแล้วเขาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเขาก็เมาเพราะไม่อยากขับโอ๊ยชอบเลยเขาก็จะให้หนูเนี่ยขับแทนซึ่งเขาขับมาได้สักพักแล้วแต่เขาขับช้ามากแบบ20 40อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอุ๊ยเมามากแต่เดี๋ยวข้างหน้ากลัวมีด่านเธอมาขับให้หน่อยซึ่งเราเนี่ยด้วยความที่ถ้าเราบอกขับไม่เป็นอายนะมันอายแล้วก็แบบโชว์ภูมิไปอ๋อได้สิเราขึ้นไปนั่งอีผู้ชายนั่งหลับหนูนั่งอยู่เนี้ยประมาณ5ทีแล้วก็แบบเอ้าไงวะเราไม่เคยขับเลยคือเราไม่รู้ว่าไปขับเคลื่อนยังไงด้วยซ้ำรถคันนี้หนูเสิร์ช YouTubeขับรถออโต้ยังไงคือหนูนั่งเสิร์ชอยู่กันอะประมาณแบบครึ่งชั่วโมงพี่วันดี้ผู้ชายตื่นขึ้นมาเอ้ายังอยู่ที่เดิมเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขับเองก็ได้คือผู้ชายนอนจะสั่งเมาแล้วโอ้ตายแล้วถ้าเกิดว่าได้ขับวันนั้นก็อาจจะไม่มีวันนี้ก็จะชนกันเละไปเลยโอ้ตายแล้วนะพูดถึงรถแล้วนะครับวันนี้บูดี้เลือกรถมาเพื่อให้ทุกคนนั่งสบายเลยนะครับเพราะว่าเราต้องคุยต้องร้องเพราะฉะนั้นเรื่องรถเนี่ยอยากจะบอกทุกคนว่าสำคัญใครที่ชอบเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเหมือนบูดี้เนี่ยหรือว่าอยากจะลองขับก่อนไม่อยากจะซื้อเลยเนี่ยนะครับบูดี้ก็อยากจะแนะนำแอปนี้เลยนะครับ EVMe นะครับเพราะว่า EVMe เนี่ยนะครับเขามีบริการ subscription สำหรับเช่ารถ EV ระยะยาว5ปีในการเช่าใช้นะครับให้คุณใช้รถได้เต็มที่เหมือนกับเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับราคาเดิมตลอดสัญญาเลยมีรถทดแทนหากรถมีปัญหาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเสื่อมรถหรือว่าราคาขายต่อเพราะว่าโอ้โหหมดสัญญาก็คืนนั่นเองนะครับสามารถดูรายละเอียดได้นะครับที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับ sub.evme.io นั่นเองครับจริงๆแล้วเวลาว่างเอิร์กชอบทำอะไรอ่ะถ้าจริงๆเลยนะพี่วูดี้ชอบนอนถูกเลยเป็นชื่อเพลงไปด้วยเลย มาจากความชอบจริงๆหนูอ่ะในฐานะที่แต่งเพลงนี้ด้วยไม่ยากเลยพี่วูดี้เพลงเขาว่าออกมาแล้วนะตอนเลือกกูปีออกมาแป๊บเดียวดังมากไม่รู้เรื่องเพราะนอนอยู่เพื่อนอัปเดตตลอดส่งไปในกลุ่มเยอะไม่ตอบว่าเยอะเอิร์กหล่อนคนเอาไปชมเต็มเลยแบบไม่ตอบไม่อะไรเลยคือไม่ใช่ไม่ดีใจนะพี่แต่หนูเป็นคนขี้เขินอ่ะหนูเป็นคนไม่กล้ารีพายแบบพอเพื่อนส่งมาแบบ10ล้านวิวแล้วหนูก็ไม่กล้าแบบถ้ากดรีพายไปเราจะดูเป็นคนแบบมั่นใจเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือนอนเยอะขนาดไหนบิ๊กคนอย่างต่ำเขาจะแบบว่าเพื่อสุขภาพจริงๆอ่ะ8ชั่วโมงกำลังเลิศเลยใช่ไหมถูกถูก12อย่างต่ำก็เคยมีเหตุการณ์หนึ่งบนรถคือรถน้ำมันหมดแต่หนูยังหลับอยู่ข้างหน้าเพื่อนลงไปเขียนกันชอบนอนมากหนูไปถ่ายงานกันแล้วมันจะหมดหนูนิสาอยู่กันครบเลยว้ายน้ำมันจะหมดแล้วความเชื่อของกระเทยอ่ะหนูบอกว่าปิดแอร์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงปั๊มแล้วเออหันมาบอกว่าจะหมดยังไงก็ได้นะแต่ห้ามปิดแอร์แล้วก็หลับเราชอบนอนกันกันเลยร้องเพลงเลยดีกว่าเข้าเลยชอบนอนมาแต่อยู่ใกล้เธอจริงๆก็แค่ตอนที่ฝันหลับตาทุกครั้งก็มีแค่เธอแค่เธอเท่านั้นมันแค่เกินไปที่จะรู้จักไม่กล้าสบตาเดี๋ยวกลัวหลักหลับจริงๆแล้วฉันชอบเธออยู่นะเธอเธอได้แต่คงสงสัยวันถึงวันฉันหายไปไหนแกล้งดองเธอเอาไว้หรือเปล่าคงอยากรู้ทุกครั้งที่เธอทักมาเขินจนแบบแทบไม่กล้ารีบตอบเลยอ้างว่านอนแล้วพึ่งเธอโอเคเอ๊อย่ามองตากันนะกล้ามให้น้องที่เขาร้องไกด์ให้พี่อ่ะเข้ามาร้องให้พี่ฟังอีกรอบได้ไหมอ่ะได้ค่ะหล่อนแรปได้ปะมันต้องมาแล้วนะท่านนี้มาจะบ้าขอต้อนรับมันจะเข้าไม่แล้วเลยรู้ป่ะฉันอยู่กับมันทั้งวันเมื่อวานอ่ะไม่เคยว่าได้ไงจะบ้าไม่เคยหนุ่มบอกว่าพี่วันนี้ให้มันยอมออกรายการได้ไงมันไม่ออกรายการใครเลยเลยรู้ยังชิไม่เคยออกรายการเลยรู้เลิศไปป้ารู้ชอบเด็กร้องไกลพี่มาหล่อไหมหล่อไหมหล่อไหมเอาไปเก็บมันเป็นยังไงบ้างครับครับดีครับตอนที่มาติดต่อไปเนี่ยมันบอกว่าไงคือตอนแรกผมไม่เอาไม่เอาแน่นอนเพราะว่าแต่พอบอกว่าพี่เอิร์กมาด้วยนะเออพี่เอิร์กมาเอาเลยเออนี่เล่าให้ฟังจริงๆแล้วเรามีคอนเทนต์ด้วยกันเนอะใช่ป่ะคนไทยเนี่ยเปรียบเทียบเขาเลยว่าคือคู่ของไคลี่และทิโมธีประเทศไทยโอ้โหร่างกันเองด้วยนี่แต่มันไม่ได้มานั่งอย่างเดียวนะเอามาร้องเพลงด้วยเหรอร้องเพลงจริงๆมันเป็นคนร้องเพลงได้นะแต่อยู่ใกล้เธอจริงๆก็แค่ตอนที่ฝันหลับตาทุกครั้งก็มีแค่เธอแค่เธอเท่านั้น
ันข้างเกินไปที่เธอรู้จักไม่กล้าสบตาเนี่ยกลัวรักกลางจริงๆแล้วฉันชอบเธออยู่นะเธอได้จะคงสงสัยวันถึงวันฉันหายไปไหนแกล้งดองจะเจอเอาไว้หรือเปล่าคงอยากรู้ทุกครั้งที่เธอทักมาเขินจนแทบไม่กล้ารีบตอบเลยอ้างว่านอนแล้วเพิ่งตื่นโอเคเอ้ยมึงตากันได้นะฮะแล้วจะอย่ามึงตากันนะนะฮะระวังจะโดนล้างกามนอนบนเตียงบนเรียงจ้ามันนี่สิครับมันนอนบนตักไฟห้องสว่างไปไหนวางไม้ปิดนะนอนไม่ค่อยจะหลับที่นี่ไม่มีที่เปล่าหรอกครับแต่หนูจะโดนพี่กินตามคิดว่าที่นายหยุดดิได้ใจเยอะส่งอีเมลถึงท่านคำว่ารักเฮ้โมโตเธอต้องสเปคทุกอย่างเลยนะสลังเฮ้โยแต่นาฬิกาบอกไปจริงๆว่าเธอเซโนโอได้ยินไปเธอจริงๆก็แค่ตอนที่ฝันหลับตาทุกครั้งก็มีแค่เธอแค่เธอเท่านั้นแค่เกินไปที่เธอรู้จักไม่กล้าสบตาเดี๋ยวกลัวรักกลับจริงๆแล้วฉันชอบเธออยู่นะทำได้แค่นอนนานๆให้เธอมาอยู่ในฝันทำได้แค่นั้นจริงๆเพราะเธอมันเกินจะฝันแอบมองไกลๆด้วยใจสั่นๆเขาชอบต่อไปอย่างนี้ละกันไม่เสียเงาฝันนี้ไปเลยI don't wanna show my emotional แต่ถ้าเกิดว่าเธอเหงา you can call my phone คนแบบเรามันไม่ควรที่จะ you alone ไปเก็บกระเป๋าและย้ายบ้านมาอยู่ด้วยกันซะ baby ที่ได้เป็นแฟนกันนะรับรองโดนเขา kiss จะนอนกอดฉันคืนละที่รักเธอคงไม่รู้ว่าเขาขี้อ่อนขนาดไหน But I don't wanna show it out เพราะเธอไม่ถูกใจพอเพิ่งได้ฟีดแบ็กพี่แต่เธอมาเชื่อมาดูได้ Scary movie ทำเธอเสียงลงร้องได้อยู่ใกล้เธอจริงๆก็แค่ตอนที่ฝันหลับตาทุกครั้งก็มีแค่เธอแค่เธอเท่านั้นมันแค่เกินไปที่เธอรู้จักไม่กล้าสบตาเดี๋ยวกลัวรักกลับจริงๆแล้วฉันชอบเธออยู่นะทำได้แค่นอนนานๆให้เธอไม่อยู่ในฝันทำได้แค่นั้นจริงๆเพราะเธอมันเกินจะฝันอันมองไกลๆได้ใจสั่นๆเพราะชอบต่อไปอย่างนี้ละกันไม่เสี่ยงเอาฝันนี้ไปแลกสิ่งใดขอแค่นี้ได้ป่ะเธอจะมองมองเข้ามาแล้วเธอจะรู้แล้วว่าฉันชอบมากมากไม่กล้าเข้าใกล้อากาศจะเก็บไม่ไหวกลัวแล้วเกินว่าเธอจะปีนไปไม่ได้อยากรู้ว่าเธอจะรู้คำตอบเธอเป็นยังไงฉันขอเพียงแค่ฝันได้อยู่ใกล้เธอจริงๆก็แค่ตอนที่ฝันหลับตาทุกครั้งก็มีแค่เธอแค่เธอเท่านั้นมันแค่เกินไปที่เธอรู้จักไม่กล้าสบตาเดี๋ยวกลัวรักกลับจริงๆแล้วฉันชอบเธออยู่นะทำได้แค่นอนนานๆให้เธอไม่อยู่ในฝันทำได้แค่นั้นจริงๆเพราะเธอมันเกินจะฝันมองไกลๆได้ใจสั่นๆเขาชอบต่อไปอย่างนี้ละกันมีเสียงเอาฝันนี้ไปแลกที่ไหนขอแค่นี้ได้เปล่าเชื่ออย่างว่าเอิร์กเราเลือกรับรายการแล้วมาถูกจริงๆสนุกอ่ะสนุกมากเลยมันร้องดีมากเลยมันนี่เป็นแฟนกับน้องฟุ๊กใช่ป่ะใช่แต่ว่าโตเร็วมากเลยอ่ะโตปีนี้เท่าไหร่แล้วมัน24ครับปีนี้ไม่แต่ว่าตอนคบกันไปกี่ปีละ
แต่จะ10ปีแล้วใช่ป่ะแต่ก่อนหน้านี้เหมือนจะเด็กเป็นเด็กใช่ป่ะใช่ค่ะเล่าถึงคอนเทนต์ชีวิตแรกชีวิตหน่อยดิชีวิตแรกชีวิตคือเป็นกฎเลยถ้าใครเข้าบ้านมันแม้แต่นิดเดียวออกไม่ได้มันจะล็อกแล้วมันบอกว่าให้นอนตรงนี้นอนเลยมันทำไมชอบออกคนมาไว้ในบ้านแล้วก็ไม่ให้เขาออกอ่ะมันเหงาพูดไปเลยใช่มันเผื่อหมายถึงว่ามันมีความสุขด้วยอยู่กับพวกพี่เขาแบบเขาตลกกันย้ายมาจากหมู่บ้านกลับคือเมื่อก่อนมันเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยชอบแบบเขินกล้องอะไรเงี้ยมีคนบอกว่ามันเป็นคนขี้อายจริงป่ะมาใช่ครับตอนแรกนะตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากเพราะว่าได้อยู่กับพวกพี่ใช่ฟูก็เลยชมว่าชีวิตมันดีขึ้นเยอะหนูเลยบอกว่าชีวิตหนูต้องเสียไปชีวิตพวกเราดีขึ้นก็คือแลกชีวิตใช่จริงๆมันไม่ทำอะไรแบบนี้เลยใช่ป่ะเออนี่เป็นครั้งแรกเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยมันนี่เป็นนักร้องได้มั้ยพี่ว่าได้เป็นได้ใช่มั้ยฝึกนิดเดียวเลยแล้วก็แรปเมื่อกี้นี่ดีมากครับดีตกใจมากพี่วันนี้เชื่อมั้ยพวกหนูไม่เคยได้ยินเสียงมันจริงเหรอได้เคยร้องซื้อคาราโอเกะมาให้หนูร้องแต่ไม่ยอมร้องหนูบอกไม่ขึ้นไปร้องอ๋อถึงว่าช่วงหลังเวลาเจอต้องเดี๋ยวนั้นได้ซ้อมอยู่คนเดียวอ๋อที่ซื้อคาราโอเกะมาโอ้ my god ผู้ซื้อด้วยว่าร้องไปไหนกันวะนี่สังกัดใหม่จะชื่ออะไรมิกอันนี้ใหม่สุดที่แรกเลยบอกเลยที่แรกไม่เคยบอกใคร One Love WANOne Love ใช่ย่อมาจาก Wanna Be Love แล้วก็แปลเป็น One Love ได้ด้วยอุ๊ยฟังแล้วอยากจะไปเป็นศิลปินค่ายนี้จังเลยได้เลยได้เลยแล้วก็ขำๆอะไรอย่างงี้ได้มั้ยไม่ได้ต้องจริงจังค่ะคือพี่เดียวเป็นแดดดี้ของค่ายเลยอ่ะคือเป็นตัวแบบตัวป่ามีฟ้าแล้วขาดป่าอยู่ขาดพ่ออยู่ได้ได้ขออย่าให้เป็นป้าแล้วกันไม่เอาถามแต่ว่าปกติแล้วเป็นคนแบบสไตล์ไหน introvert หรือ extrovert เพราะว่าดูแล้วน่าจะนี่ extrovert ใช่introvert ป่ะตั้งแต่ประมาณนึงถูกป่ะแล้วมัน introvert ใช่ไหมแต่มันอยู่ด้วยกันจน extrovert แล้วตั้งคือ extrovert ของพวกหนูอ่ะหมายถึงว่าอยู่กับเพื่อนน่ะได้นะคนที่รู้จักอยู่ได้นานมากแต่ถ้าไม่รู้จักอ่ะหนูจะไม่ค่อยอยากอยู่ไม่แต่เดี๋ยวนี้คนเรามันสวิตช์ไปมาแล้วบางคนก็ไม่รู้ตัวเหมือนพี่ก็มารู้ตัวทีหลังว่าพี่เป็น introvert ตอนแรกพี่เข้าใจว่าพี่เป็น extrovert แต่ปรากฏว่าด้วยหน้าที่พี่เป็น extrovert คือมันเยอะแยะมากมายเลยแต่สุดท้ายคนเรามันเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความเงียบสงบแล้วก็ต้องให้เกียรติคนข้างๆที่อย่างแฟนเราไม่รู้ไงว่าเขาเป็น introvert ใช่ป่ะใช่แฟนหนูเป็นพี่ก็รู้สึกว่าแบบว่าออกงานอย่างเงี้ยมันบางทีพี่ก็แบบทำไมแฟนเราไม่คุยกับคนอื่นวะหรือว่าทำไมแฟนเราต้องไปอยู่ตรงบุมวะอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยอยู่จับมือไอ้หน่อยไอ้ตื่นเต้นไอ้กลัวไอ้ไม่เหมือนอยู่ที่แบบไปคุยใครก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยต้องเปิดใจแล้วก็รับใจว่าเข้าใจว่าแฟนเราเป็นแบบนี้อุ้ยอันนี้ได้อะไรจากพี่บุญดีเยอะเพราะแฟนหนูก็เป็นหลังๆเขาแบบไม่ขอไปงานอะไรด้วยเลยเพราะเขาไม่รู้เขาจะวางตัวแบบไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไปต้องจูงมือเขาพอจูงมือเขาไปแล้วเขาก็จะรู้สึกแบบว่าเหมือนเราเทคแคร์ไม่ใช่ว่าปล่อยเขาไปแล้วเราก็แบบไปตั้งแต่อะไรอย่างเงี้ยนี่อยากจะบอกทุกคนว่าใครที่ไม่ชอบให้คนมากวนใจกวนใจหรือว่าบางครั้งแบบโอ้โทรมาตอนที่เรานอนอยู่อะไรแบบนี้เคยมีไหมมีนอนอยู่มีคนโทรมาไม่ชอบใช่ไหมไม่นี่หรือว่านอนอยู่ทำงานอยู่ประชุมอยู่หรือว่าใครที่เป็นสายอินโทรเวิร์ตนะครับแล้วเจอพวกเบอร์แบบที่ชอบโทรมากวนใจฮัลโหลทำประกันไหมคะนี่ขอแนะนำเว็บไซต์นี้เลยนะครับ Hey Goodie นะครับเขาเข้าใจคน introvert นะครับเป็นโบรกเกอร์ประกันออนไลน์ที่ไม่โทรมากวนใจนะซื้อประกันได้ด้วยตัวเองแบบไม่มีคนมาวอลแวร์ย้ำเลยนะครับว่าถึง Woody จะวอลแวร์แต่ Hey Goodie ไม่วอลแวร์แน่นอนนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่heygoodie.com นะครับเขามีประกันรถยนต์รถ EV ประกันเดินทางมีประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุแวะไปดูกันได้เลยนะครับซื้อประกันแบบสบายใจไม่มีใครมาวอลแวร์อย่างแน่นอนนะครับขอบอกเอาล่ะวันนี้ขึ้นรถวูดดี้เป็นยังไงบ้างทุกคนสนุกมากเหมือนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนหนูอะเวลานั่งรถอะไรอย่างเงี้ยก็เธออะจะตัดปัญหาการง่วงโดยการเปิดคอนเสิร์ตบนรถแบบนี้เลยคือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นรถหนูก็จะขลับแต่ถ้ามันสนุกหนูจะตื่นวันนี้สนุกมากดีใจที่วันนี้เราได้เดบิวต์กันในรายการในบนรถคันนี้แล้วก็ดีใจที่น้องๆก็มาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังบนรถดีใจมากขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่สำคัญนะครับใครไม่ชอบวุ่นวายนะครับไม่ชอบรับสายเวลาคนโทรเข้ามาเนี่ยนะครับขอให้นึกถึงเฮ้กูดดี้เฮ้กูดดี้ไว้เลยนะครับจำให้ดีๆนะครับถึงว่าเราจะวอลแวร์แต่เฮ้กูดดี้ไม่วอลแวร์แน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเฮ้กูดดี้ขอบคุณ EVMe และสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณมิชลินอย่างที่คุณมั่นใจพร้อมเคียงข้างทุกการเดินทางครับขอบคุณน้องมันด้วยนะครับรู้ว่าแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าชีวิตนี้ไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยแต่คุณทำแล้วแบบพี่รักมากมากขอบคุณมากๆเลยนะครับนี่ทุกคนอยากให้วูดดี้วอลแวร์กับใครนะครับก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอแค่นี้จริงๆดูรายการของเราชอบแล้วอย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะว่าเวลาเรามีคลิปใหม่ๆทุกคนก็จะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายฮะมีอะไรจะบอกเนี่ยดีๆไม่มีอะไรดีๆดีๆไม่เอาบอกคุยกันเหนื่อยเนี่ยให้ดูเลยเนอะไม่รู้เมียจะดีใจหรือเปล่านะอะไรนะหลับตาก่อนดิฟุก
ของขวัญไงพี่ก็เหมือนหลับอยู่ของขวัญสวัสดีปีใหม่เอ้ยกิฟต์ยังสวัสดีครับน้องเอิร์ธพี่เป๋นะครับก็เป็น FC น้องเอิร์ธเหมือนกันชอบเห็นเอิร์ธใน Twitter ใช่ไหมแล้วก็เห็นที่ไรดูที่ไรก็ยิ้มได้ตลอดเลยก็ขอบคุณน้องเอิร์ธมากๆนะครับแล้วก็เมื่อไหร่จะเล่นเกมนะครับเคยบอกว่าจะเล่นเกมเหมือนกันขอบคุณนะครับพี่วูดดี้คือสารฝันมากต้องไปแอบทักไปขอเล่นเกมแบบพี่จะฝากบอกพี่เต้ไหมขอบคุณพี่เต้นะพี่เต้